ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วล่ะนี่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วแล้วพานักปกนะผมบอกเลยปั๊มไปส่วนมากมักจะแตกด้วยพันรู้ไหมมีชุดเหมาใหม่ครับวันนี้โหต้องบอกว่าชุดกล่องนี้โหนะถ้ากล่องแรกนี่ถ้ากล่องนี้บ้านเฮียมาวันแรกนี่นะใครกดโอเคก่อนเลยว่าใครอยู่บ้านกล่องนี้กล่องนี้เอา 51,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหล่านักสะสมของผมปาเป็นสมบัติของผมแล้วนะใครที่เคยเข้ามารายการผมใหม่ๆนะครับกติกาของผมคือผมมาเวลาซื้อผ้าใครก็บอกก็ไปดูตอนแบ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าใครปิดทันเวลาก็เป็นของเขาแต่ถ้าไม่มีใครปิดก็จะถือว่าผ้ากล่องนี้เป็นสมบัติของผมผมก็จะแบ่งได้ป่าเริ่มจากเล็กๆก่อนจิ๋วแต่แจ๋วก่อนปูโต๊ะเฮ้ยไอ้จะโอวักปูโต๊ะทีนี้เราขอดูเลี่ยมเงินโอ้โหเด็กเนี้ยยอดนิยมเลยนะพิมพ์เนี้ยนี่ไอโจโอบอกแล้วเป็นพระที่ที่นิยมแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็นพระที่หายากนี่ยอดขุนมดหลวงปู่โต๊ะวัดประดูจิมพี่แต่ชอบเลี่ยมทองเล็กๆแฝงข้างหลังคอครับเด่นปู่โต๊ะบานเลยอ่ะอ้าว1องค์ราคาครับน่ะวัดประดูชิมพี่เดี๋ยวพี่ดูองค์ต่อไปโอ้โหเหรียญกลมนั้นเด็ดแน่นอนนะเหรียญกลมน่ะนี่พี่บอกเจ้ามาโอ้ต้องบอกว่าพระบ้านเฮียนี่เนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรก็แท้ยอดขุนพลก็30,000แหละครับองค์เดียวที่เหลือแถมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่เห็นพี่พิรันแว๊บๆที่ผมนับเร็วอ่ะเพราะมีเหรียญบ้านผมหนึ่งเหรียญนี่โอ้โหเหรียญนี้แหละหายากเพราะคงท่าหลวงพลนี่ก็หายากโอ้โหรูปพ่อสุดพอสุดรถกาหลงล็อกเก็ตนี่ครับหายากกว่าเหรียญหลายเท่านะฮะนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อสุดวัดกาหลงว่าสองชิ้นก็จะเกินแล้วที่เปิดราคาไปเมื่อกี้เนี่ยงาแก่เพราะเดิมไหมนี่ปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าอ้าวมาอันนี้เพราะเดิมอยู่แล้วอันนี้เป็นพลาสติกนางกวักพลาสติกเพราะเดิมนี่พอเดิมปู่สุกค่ะวิหารทองสุดยอดครับนี่แค่เหรียญพ่อโค้งเหรียญเดียวก็เกินคุ้มแล้วครับอันเนี้ยพ่อเดิมเนี่ยเล่นหลังที่มีหน้าปกพิมพ์พ่อเดิมอยู่อันนี้ชัดเจนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่พ่อเดิมเพราะด้านหลังอ่ะเป็นหน้าปกพ่อเดิมแล้วถ้าลวดแฟนแล้วนี่เห็นไหมด้านหลังนี่ถ้าอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ใช่ของพ่อเดิมเพราะด้านหลังเป็นหน้าปกของพ่อเดิมมีรอยการใช้ด้วยนะพวกมันลวดแหมนี่ก็ปูนากันเนี่ยปกโพจิ๋วปูนากวันละครั้งอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ค่ำคืนนี้เลยปกพ่ออะไรปกพ่ออะไร1 นาทีที่ไหนครับเสียดายไม่ได้ปิดคุ้มเกินอีกแล้วปูสุกแล้วดูหลังปูสุกอานงปูสุกโหมีจานด้วยเราตกลงปูสุกหรือวัดอานงครับอยากรู้วัดอานงขอมีจานที่เขาแตกเป็นสองเสียงอยู่จ้ะปูสุกกับวัดอานงกำลังค้างอยู่ตอนนี้เอาง่ายๆนะปูสุกวัดอานงอ่ะพิมเหมือนกันแต่วัดอานงอ่ะไม่ใช่พิมพ์นี้ประมูลเลยครับนี่ถ้าเกิดว่านะปูสุกจะหน้าอกเด่นขึ้นมาใช่ปกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นถ้าสามผมนะเราแยกกันที่ซุ้มก่อนนี่คุณแยกกันที่ซุ้มก่อนนะถ้าเป็นท้ายตลาด
อันนี้ความรู้ล้วนเลยครับดูนะครับถ้าเป็นท้าตลาดตรงๆม้วนออกตรงม้วนออกถ้าเกิดว่านะเป็นวัดอนุงตรงเป็นแฉกเลยหน้าใช่ไหมตัวหน้าตัวปกเนี่ยจะขึ้นออกเป็นรัศมีเป็นแฉกเลยนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าคุณสุนทรภักดียาตรงเนี้ยก็จะเป็นเส้นเล็กๆตรงแล้วเป็นเม็ดตรงแล้วเป็นเม็ดถ้าเป็นปูสุกเนี่ยจะม้วนเข้าอย่างนี้ม้วนแบบอู้ขึ้นมาเลยพูดไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกเอามานะครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจากเจ้าคุณสนิทเจ้าคุณสนิทเนี่ยตัวปกนะอันนี้ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะครับเนี่ยตัวปกอะจะออกไปอย่างนี้ม้วนออกตรงม้วนออกนี่ถ้าเป็นว่ากัลยาณ์นะคือตัวหน้าครับอาถายตลาดตรงหน้านี่ถ้าเกิดว่าเป็นวัดกัลยาวาดปกนี่ก็วาดยากด้วยไม่ได้วาดง่ายนะนี่เนี่ยถ้าเป็นวัดกัลยาวัดกัลยาเขาจะเข้าอย่างนี้เลยฟึบมีหัวนี่นี่วัดกัลยาถ้าเกิดว่าเป็นวัดอนงเออเขาจะออกนี้เลยออกตรงนี่นี่วัดอนงโอ้นี่ภาพจำในสมองถ้าเกิดว่าบูใจคือไม่ต้องนับเป็นแม่กะพัดถ้าเกิดเป็นปูสุกโค้งสโลปุ๊บเลยเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้นี่นะถ้าเป็นปากคลองคุณดูนะท้ายตลาดม้วนออกนี่กัลยานะม้วนเข้าวัดอนงออกตรงๆปู่สุกหงุมขึ้นเห็นไหมหงุมขึ้นวัดกัลยาท้ายตลาดนี่ม้วนออกวัดอนงตรงเห็นไหมนี่เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนไหมถ้าปู่ใจไม่กระพัดไม่ต้องนับถ้าปู่สุกนาคม้วนเข้าอันนี้เหมือนเลยปู่สุกนี่ตกลงอันนี้ที่ไหนหนึ่งในเบญจวาทีใบมะขามชุดเบญจหลักแสนต้นเป็นส่วนใหญ่แต่ปกปู่สุกเป็นล้านเป็นล้านอาเฮียลุดอีกแล้วโอเค นี่และพระหลวงปู่จุกปู่สุกชอบลงจานมีจานด้วยมีจานสิโอ้โหโหตะเนื้อทองแดงเก้าถึงเลยนะพอพวกว่านี่เลยประมาณทนอะทองแดงเก้าปิดก่อน2500หรือหลัง2500 60,000ยกชุดต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วล่ะก่อนครับนี่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วแล้วพานักปกนะผมบอกเลยปั๊มไปส่วนมากมักจะแตกด้วยป่ะรู้ไหมเพราะว่าบล็อกมันเล็กแท่นมันใหญ่ปั๊มไปแตกหมดอ่ะดูง่ายดีอ่ะดูหน้าเขาจะสโลปแบบบีเอ็งสโลปนะดูง่ายดีอ่ะเนื้อเทียบกับเหรียญพ่อคงเมื่อกี้เลยมันต้องสืบอันนี้ปิดประตูเก๊เนื้อจัดแท้สบายตาแค่เนื้อก็บอกเลยว่าแท้เนื้อเก่าขนาดนี้นี่แล้วองค์เนี้ยต้องบอกนะแค่ปั๊มมาหน้าตาไม่ชัดแค่นั้นเองเป็นพระองค์เล็กที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับขอไว้ขอผมไว้เถอะนะตับท้องเท่านั้นที่ทรงคุณที่คู่ควรขอผมไว้เถอะนะอกเต็มก็หายากครับลงจานยังไม่ลงจานทุกคนแตกต่างกันไหมครับอาจารย์โอ้โหถ้าจานนี้ราคาสูงกว่าเยอะเนี่ย
นี่คือถ้าใครที่เป็นคนเล่นพระแล้วมีข้อมูลมีความรู้พวกนี้คุณก็จะมีโอกาสแบบนี้ได้แต่ผมว่าหายากกว่าเหรียญนะเพราะว่าองค์เล็กนิดเดียวโอ้โหอ้าวปิดยกชุด 60,000 เหรอไม่ยกชุดแสนหนึ่งยังไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเนี่ยคือความบริสุทธิ์ใจของผมคือเวลาที่ผมได้พระอะไรมาผมก็จะให้คุณยกกล่องก่อนประมาณอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นของผมแล้วนะต้องหกกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าท่านมรณภาพ66นี่ถือว่าพาร์ทชุดนี้เป็นของผมโดยสมบูรณ์อ้าวมาอย่างเงี้ยผมถามว่าอย่างพ่อเดิมอย่างเงี้ยของที่ทันพ่อเดิมแน่ๆแล้วคุณไม่ใช้ของที่ทันพ่อเดิมของที่ไม่ทันพ่อเดิมอย่างช้างคู่คุณยังซื้อกันเป็นหมื่นใช่ไหมนี่แล้วนางกวักอ่ะผมถามว่านางกวักพ่อเดิมเนี่ยงาแกะกี่หมื่นกี่แสนแล้วพลาสติกอ่ะตอนนั้นนะเป็นของที่แพงกว่าโลหะอีกเพราะว่าเข้ามายุคแรกๆของประเทศนี่เอาคุยกันเป็นแสนนี่พ่อเดิมคู่นี้นาทีเดียวแท้ตาเปล่าเลยผมดูเขาเดิมแท้ตาเปล่าอันนี้ต้องแท้อยู่แล้วนี่ไงฮะคุณเทียบกับยาทั้งตู่ดิเห็นไหมครับนี่ของที่ทันพ่อเดิมยังมีให้เราใช้ถ้าเรารู้อาจารย์เก็บปกไปแล้วอื่นแม่งถูกเลยครับอยู่ที่1,000บาทครับตัวนี้ครับแล้วผมให้แพ็คคู่มาบ้านเดียวกันให้ไปด้วยกันเลยนะผมบอกเลยว่าคุณซื้อที่ไม่ทันพ่อเดิมเท่าไหร่แล้วนี่ทันพ่อเดิมแล้วพิมพ์ที่หลังมีหน้าปกพ่อเดิมเนี่ยอันนี้ชัดเจนยืนยันว่าเป็นพ่อเดิมแน่เพราะหลังนะฮะเป็นพิมพ์หน้าปกของพ่อเดิมท่าน 6,500 บาทครับคุณของที่คุณทันพ่อเดิมคุณต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับพลังจิตพ่อเดิมอ่ะไม่ทันคุณยังซื้อกันแพงๆของพ่อเดิมตอนนี้บอลไม่รู้ไม่เป็นไรตอนนี้รู้แล้วอะไรที่รู้แล้วเนี่ยคุณคิดคุณค่าของพ่อเดิมด้วยตัวคุณเองเลยอยู่ที่ 6,500 บาทนะครับโอ้โหคุณคิดคุณค่าด้วยตัวคุณเองเลยเพราะเมื่อสิ่งเนี้ยคนรู้เยอะๆคนก็จะมาเก็บที่ทันเพราะเดิมเนี่ยที่ยังถูกเนี่ย 7,000 บาทครับตอนนี้ครับอยู่ที่ 7,000 บาทแล้วครับนะศักดิ์ศรีของหลวงพ่อเดิมแล้ว2องค์ไม่ใช่องค์เดียว 7,100 บาทนะครับตอนนี้ครับเก็บหัวก็ไปหมื่นแล้วคือคุณไม่ต้องสนใจคุณว่าเนี่ยคือพระพ่อเดิมแล้วเมื่อยืนยันชัดเจนข้อมูลพ่อเดิมคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่ปิดไปยังปิดแล้วครับ 7,600 บาทนี่พี่กุณากรอ้าวนะครับขายได้พี่กุณากรครับล็อกเก็ตพอสุดอ่าโหหายากนะผมบอกเลยหายากกว่าเหรียญถ้าเป็นหลวงพ่อน้ำเจียกม่านแดงวันนี้แพงเลยขอบคุณครับนี่พอสุดใครเอา 3,500 หา 3,500 เงิน 3,500 บาทปิด 3,500 พี่นะพี่วินิจพี่วินิจ 3,500 บาทโอเคฝันดีค่ะอาจารย์เหนื่อยแทนขอบคุณสำหรับครับขอบคุณครับนี่แบ่งอีกครับอาจารย์โหคือต้องบอกนะในตระกูลพระกลิ่งพระชัยเนี่ยเราศึกษาไปยังไงเนี่ยก็ดีทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเนื้อก่อนปี2500แบบนี้วัดสุทัศน์สวยเนื้อมันออกตันไหมนะตรงที่ไม่ตึกอ่ะใช่วัดสุทัศน์อ้าวให้แบบยอดนิยมนี่อันนี้คือพระกลิ่งถือบัวเจ้าคุณศรีสนอันนี้ตั้งน้อยนะครับวัดสุทัศน์นี่สร้าง300องค์เนี่ยคนที่ได้รับแจกพระพิมพ์เนี้ยนะที่วัดหนองจอกก็จะได้รับแจกเพราะว่ามาขอของเจ้าคุณศรีสนไปแจกรุ่นนี้สร้างจากฉนวนกิ่งหน้าอินเดียสังฆราชแพทำแค่300องค์ครับคนจะรู้จักกันในนามที่วัดหนองจอก300องค์ในโลกนะฮะย
ยากสามร้อยองค์ในโลกเจ้าคุณสีสนวสุทัศน์ผมมารออาร์ทวีอยู่ครับนัดท่านไปไหนเอ่ย อ้าวนี่ซึ่งบอกว่าผมเคยได้มาหนึ่งถาดนะได้พร้อมกันเลยแล้วก็เวลาไม่มีก็ไม่มีแล้วนี่ใครที่อยากได้พระกลิ่งสายวัดสุทัศน์นี่คือกลิ่งเจ้าคุณสีสมสุทัศน์แล้วประวัติเขาชัดเจนใน Google Search อ่านมีเจอเนี่ยเอาฉนวนของสังฆราชแพรมาทำสองนาที 3,000 บาทครับ 3,000 บาทราคาเดินกลิ่งวัดสุทัศน์สร้างตามฤกษ์พระเลยมีน้อยส่วนใหญ่เจ้าคนรวยจะได้ไปคือต้องบอกว่าพระกิ่งอ่ะถ้าจะแขวนนะเบอร์หนึ่งต้นสุดท้ายแต่เราไม่เจอแล้วเลยต้องมาใช้กิ่งพระรุ่นหลังแทนกัน15,000บาทเวลาเดินไปแล้วต้องบอกว่ามีแค่300องค์ซึ่งไม่ต้องพูดอะไรเยอะกับพระกิ่งเจ้าคุณสีสนพระกิ่งถือเบอร์รุ่นนี้เพราะเป็นรุ่นเดียวแล้วก็สร้างได้แค่300องค์เศษ16,000บาทครับตอนนี้พระกิ่งเจ้าคุณสีเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านกันหมดเราไม่ค่อยเจอแล้วเราต้องมาใช้ของยุคหลังๆแทนของท่านกันเอกลักษณ์พิมพ์พักกิ่งถีบัวรุ่นนี้คือเป็นรุ่นเดียวนะที่ถีบัวครับ17,000บาทครับตอนนี้17,500บาทครับโหต้องบอกว่ากิ่งวัดสุทัศน์และอันนี้สวยเนื้อเหมือนชิราดอินโดจีนเลยครับนี่ฮะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรบ้างเพราะว่าไม่เห็นมานานแล้วไม่เจอมานานแล้วครับหายากมากอยู่ที่17,500บาทครับตอนนี้ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับ18,200บาทครับส่งท้ายของขวัญวันสงกรานต์วันที่10นะ4เลย18,300บาทครับโอ้โหนะเพื่อนๆปิดไปที่18,300บาทนะครับโอ้โหแล้วสวยมากๆใครได้ไปนะพี่สะพิดนี่โอ้แล้วเนี่ยอินโดจีนยังไงแบบนี้อย่างนั้นครับฟอร์มเก้าโอ้โหเพื่อนนี่อ้าวไหนๆอยู่ที่วัดสุทัศน์กันแล้วเอาให้สุดกับพระประจำวันนี่ดูง่ายมากเนื้อเนี่ยเอาให้สุดกับพระประจำวันเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์เนี่ยเอาพระประจำวันเจ้าคุณสีสนนี่ประจำวันอาทิตย์นี่ครับเจ้าคุณสีสนดูง่ายไหมดูง่ายเอาจัดไปเนื้อทองเหลืองเหมือนพ่อน้อยเลยเหมือนสีสาทองครับเนื้อเหมือนกันเลยหายากนะครับนี่ราคาแรกมาเวลาเดิมตอนนี้อยู่ที่4,000บาทแล้วครับ4,000บาท8,000บาทครับตอนนี้เวลาเดินไปแล้วนะนี่ต้องบอกว่าพระประจำวันเจ้าคุณสีสนวสุทัศน์พระแบบนี้เขาเก็บกันจนหมดวงการเราจึงต้องมาใช้พระหล่อยุคใหม่ๆแทนกันและที่สำคัญคือสวยๆแบบเนี้ยโอ้โหเก็บสวยกับไม่สวยราคาต่างกันส่วนมากเจอแต่ใช้แล้วเหลืองๆอันนี้นี่คือผิวเนี่ยน้ำทองผิวไฟยังอยู่ชัดเจนเหมือนเล่าพ่อน้อยที่ตาทองเลยผมบอกให้เหมือนกันเลยตอนนี้ที่10,000บาทนะครับหมื่นเดียวนี้ยังกับยังสมัยก่อนตอนที่พระประจำวันเจ้าคุณสีสนองละหมื่นนะพระเกจิใหม่ๆยังแจกฟรีแล้วแบบนี้คนอยากรู้ว่าแท้เป็นยังไงพี่แท้เป็นยังไงอยากได้แต่กลัวเก๊แล้วเวลามีของแท้แล้วสวยอยู่ตรงนี้อยู่ที่16,600ครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระแล้วคือของวัดสุทัศน์เนี่ยถ้าใครอยากจะหาของที่ใช้พุทธคุณนี่เลย18,000ครับพี่พลาดไม่ได้พระหมื่นเดียวกับเจ้าคุณสีประจำวันวัดสุทัศน์แล้วสวย11,000บาทครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระแล้วแบบนี้ไม่ได้มีให้เจอก็สวยไม่เท่ากันโหสบายกระเป๋าของนักสะสมแน่ๆวันนี้พระแต่ละอย่างที่ผมเสียดายทุกรายการเลยนะวัตถุมงคลวัตถุทำพิธีปลุกเสกเนี่ยจะปลุกเสกหมู่นะครับต้องบอกว่าขาหล่ออะไรก็ไม่มีเกินวัดสุทัศน์นะครับอยู่ที่11,100ครับนะฮะแล้วดูองค์นี้สวยด้วย
โอ้โหรายการนี้ปิดที่เท่าไหร่ครับโหนี่ต้องบอกว่าเราสวยกับไม่สวยราคาต่างกันค่าเบาค่าไปยิ่งอยู่เลยดำๆใช่ค่าเบาเดิมๆนี่10,000 กว่าบาทอ้าวโอเคเพื่อนๆ